มดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกรียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพีซบาวที่รัฐไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า 100,000 คนรับกลาง24ชั่วโมงและมี ID ดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมและแน่นอนคลิปนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงรีเจนตัวใหม่นะครับผมมาช่วงปลายปีของงานจัมเฟสต้าเลยนะครับผมเป็นเรื่องของเรียวคุกิวแล้วก็โมโมโนสุเกะนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวเบื้องต้นนะครับผมย้ำว่าเบื้องต้นนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจะบอกเลยว่าความเท่นี่แม่งของจริงนะครับผมนะโคตรเท่เลยและเรียวคุกิวเป็นอย่างที่ผมคิดด้วยจริงๆนะครับผมก็คือตกลงมันมา2ตัวเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมเรียวคุกิวมีความสามารถอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูสกิล1ของสายวิ่งเขียวตัวนี้นะครับผมเรียวคุกิวสกิล1สามารถวาร์ปไปดึงธงที่ใกล้ที่สุดของศัตรูนั่นเองนะครับผมนะโดยเงื่อนไขคล้ายๆไคโดกับซาสกิเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะไปธงใกล้นั่นเองนะแล้วก็ทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมและทีนี้เมื่อเราไม่มีธงศัตรูแล้วล่ะมันก็จะทำดาเมจอยู่กับที่นะทำการวาร์ปแล้วก็ฟาดลงไปที่พื้นนะนะครับเรื่องของสกิล2นะครับผมสกิลนี้จะมีดาเมจแรงนะครับผมกับดีเฟนเดอร์โดยเฉพาะด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อระหว่างใช้งานนะครับผมเป็นสกิลระยะไกลนะเมื่อใช้งานก็จะกันส่วนเซในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็มีดีบัฟลดบัฟศัตรูด้วยนะครับผมลดบัฟเดฟนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของพาสซีฟกันนะครับผมเมื่อเราเลือดมากกว่า 70% นะครับผมเราสามารถดึงธงไม่ส่งคนยืนได้เลยนะแล้วก็พาสซีฟที่2นะครับผมเมื่อเรากำลังดึงธงอยู่นะครับผมศัตรูมาตีเราจนตายนะครับผมจะเด้งเลือดอีก 50% นะครับผมแล้วก็จะกันชะงักนะครับผมและไม่ล้มลงนะในขณะดึงธงด้วยหมายความว่าจะดึงธงเหนียวนั่นแหละจะโดนน็อกแบ็กนะเท่าที่ผมดูน่าจะโดนน็อกแบ็กนะครับผมเมื่อเราล้มศัตรูได้หรือฆ่าศัตรูได้นะครับผมก็จะเด้งเลือด 20% นะแล้วก็สิ่งสำคัญคือเมื่อเราได้ทำการเกิดขึ้นใหม่อีก1รอบนะครับผมก็คือตายแล้วเกิดนะจะเพิ่มคูลดาวน์สกิล1ทันทีนะครับผมสกิลวาร์ปของเขานั่นแหละนะครับผมถึง 50% นะครับผมแล้วก็เพิ่มสปีดเริ่มต้นเลยนะครับผมให้เราออกตัวเร็วขึ้น 30% เป็นเวลา10วินะครับผมเก็บสแต็กไม่ได้นะโอเคแล้วเทรดที่1นะครับผมเมื่อเราเลื่อนมากกว่า 70% ขึ้นไปเราจะดึงธงเร็วขึ้น 50% แล้วก็ลดดาเมจถึง 30% นะครับผมเมื่อเราทำโดนศัตรูน็อกแบ็คนะครับผมก็เราจะเด้งเลือด 30% นั่นเองนะโอเคมาเทรดที่2นะครับผมเมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในธงของเขาเองนะครับผมในธงศัตรูนะเราจะเพิ่มดาเมจถึง 30% และก็รีมูฟสถานะทั้งหมดนะครับผมที่เราติดอยู่ก็คือจะกันสถานะนั่นแหละนะครับผมเมื่อเราดึงธงเสร็จนะครับผมสำเร็จแล้วเนี่ยจะเด้งเลือด 30% และจะคูลดาวน์สกิล1ถึง 20% เลยทีเดียวจะคล้ายๆไคโดก็คือดึงเสร็จแล้วก็วาร์ปได้ต่ออะไรประมาณนั้นนะครับใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุ้นรับไอดีดอง 5,000 เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme ในไอดีด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะあなたの背中を追いかけまする。いつの日か光月おでんを超えてみせる。ホロブレス。ワンピース、バウンティーラッシュ。โอเคครับผมตัวละครที่2ก็คือเป็นสายโลแดงโมโมโนสุเกะนั่นเองนะครับผมโชกุนแห่งวาโนนะสกิลหนึ่งของเขานะครับผมเขาสามารถวาร์ปได้ไปธงไกลที่สุดครับสามารถวาร์ปไปกันธงได้นะครับผมเมื่อศัตรูโดนนะผมจะเกิดน็อกแบ็กด้วยนะครับผมและก็ทำการบล็อกนะครับผมหรือใบ้ธงด้วยนะถือว่าเป็นตัวละครที่น่ากลัวเลยนะครับผมและสกิลที่2จะแปลงร่างเป็นมังกรนะครับผมลมหายใจมังกรอาคีเหมือนไคโดเลยนะครับผมเมื่อศัตรูโดนไปจะโดนดีบัฟเอทีเคด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลที่สามารถโจมตีกลุ่มเรียกว่าร้อยอสูรได้รุนแรงขึ้นนะแต่ว่าจะไม่สามารถใช้ในจุดที่มีเพดานได้นะครับผม
โอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของพาสซีฟนะครับผมเมื่อเราเลื่อนมากกว่า 70% นะครับผมคุณสามารถเติมเกรดนะครับผมได้เพิ่มขึ้นอีก 50% แม็กซิมัมจะเพิ่มขึ้นนะครับผมแบบบิ๊กมัมเลยนะเมื่อเราโจมตีประเภทกลุ่ม100%นะครับผมจะย่นคูลดาวน์นะครับผมสกิล2 5% รวมถึงนะผมจะล้างสถานะที่ศัตรูโจมตีเราด้วยหมายความว่าถ้าสมมุติโดนไคโดตัดเลือดก็จะแบบว่าตีโจมตีไคโดกลับนะครับผมสถานะเราจะหายประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ระหว่างที่เราทำดาเมจการตีโจมตีปกติครั้งที่3นะครับผมมีโอกาส 50% จะทำการใบ้ธงศัตรูด้วยระยะสั้นก็คือ10วินาทีนะโอเคแล้วก็เมื่ออยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อเราใช้สกิล2นะครับผมคุณจะไม่ส่วนเซนะครับผมไม่ล้มลงและก็กันน็อกแบ็กด้วยนั่นคือสกิลของการแปลงร่างเป็นมังกรนั่นเองนะครับมาดูเทรดที่1กันนะเมื่อเรานะครับผม อยู่ในธงของเราเองนะครับผมนะจะลดดาเมจไปอีก 30% นะครับผมแล้วก็จะลดนะครับผมขออภัยจะเพิ่มดาเมจในการโจมตีศัตรูที่เป็นร้อยอสูรเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 30% หมายความว่าตัวนี้เน้นตีร้อยอสูรแรงนะนะครับผมแล้วก็เมื่อเรานะครับผมได้รับดาเมจจากศัตรูนะครับผมน้อยกว่า 10% ของเลือดเรานะจะเด้งเลือด 3% หมายความว่าอันนี้จะคล้ายๆไคโดเลยจะเด้งเลือดถึกเลยนะครับผมเทรดที่2เมื่อเรา HP มากกว่า70นะครับผมจะลดดาเมจอีก 50% แล้วก็เขาเรียกว่ากันชะงักนะครับผมแล้วก็ไม่โดนน็อกแบ็กด้วยนะก็คือเลือดเยอะแม่งเก่งเป็นสายโล่ที่เก่งอยู่นะครับผมเมื่อเรากำลังโจมตีศัตรูด้วยสกิล2นะครับผมจะเด้งนะครับผมเด้งเลือด 50% ของดาเมจนะครับผมที่เราโจมตีออกไปนะครับผมและแน่นอนสูงสุดถึง 7,500 เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ลด เวลาคูลดาวน์สกิล1อีก 5% นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมนี่ก็คือการแปรเทรดคร่าวๆนะครับผมนะเดี๋ยวต้องมาดูเกมเพลย์จริงว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับรีเจสตัวนี้พวกคุณชอบหรือเปล่านะครับผมส่วนตัวผมนะก็ถ้าให้ความเก่งเลยนะผมมอบให้โมโมโนสุเกะนะครับผมเพราะว่าเป็นสายโล่แดงด้วยนะครับผมแล้วก็เขามีพวกกันสถานะเบื้องต้นด้วยนะครับผมและสิ่งสำคัญคือเขาสามารถวาร์ปกันธงได้ในจุดที่สายโล่ตัวอื่นทำไม่ได้ไงอาจจะมีบูเร่ตัวนึงแต่บูเร่ต้องวางกระจกใช่ไหมครับแต่ตัวนี้คือสามารถวาร์ปได้ไปธงที่ไกลที่สุดที่เราไม่สามารถกันทันดังนั้นการพลิกท้ายเกมเนี่ยโมโมโนสุเกะเนี่ยสามารถช่วยได้เยอะเลยนะนะครับผมแล้วถึกด้วยนะครับผมส่วนเรียกคุกิวเนี่ยก็เป็นสายวิ่งซึ่งปัจจุบันเมตาวิ่งเนี่ยมันเยอะทั้งคิงวิ่งทั้งอะไรนะครับผมตัวละครนี้อาจจะไม่ใช่ตัวละครที่ไวนะแต่มันไปทงใกล้ดังนั้นการไปทงใกล้ของเขานะครับผมมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะในจุดที่ดีก็คือมันถ้าไปทงใกล้ก็สามารถทำดาเมจศัตรูได้เลยนะครับผมศัตรูกำลังเผลออยู่แล้วก็วาร์ปไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าวาร์ปแบบไคโดเนี่ยศัตรูจะจับทางได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องลองดูก่อนว่าพอเล่นจริงแล้วตัวรีคุกิวนั้นมันจะโหดหรือเปล่าแต่ข้อดีของรีคุกิวชัดเจนครับเอามาตบสายโล่ได้1-1สายโล่ไม่น่ากลัวใครเลยไม่ติดสถานะด้วยนะครับผมถ้า1-1สายโล่ในธงนะทีนี้เราต้องไปวัดกันว่าเกมเพลย์มันจะออกรูปไหนนะครับผมซึ่งคุณสามารถติดตามดูเกมเพลย์ได้ในช่องอัลเทอร์เนทีฟด้วยนะฝากกด Subscribe กดไลค์กันด้วยนะครับผมแชร์เพื่อคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยนะพบกันในวันที่ตัวละครเข้ามาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ